สวัสดีครับตอนนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นโคมไฟ R2D2 ของ Star Wars นะครับเรามาดูกันนะครับว่าชุดหนึ่งเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมชุดแรกนะครับจะเป็นแท่นรองนะครับผมที่มีไฟอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีแผ่นตัว R2D2 นะครับต่อไปสำคัญมากก็คือสาย USB ครับผมสาย USB นะครับสามารถต่อกับไฟได้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่สำคัญมากนะครับคือรีโมทคอนโทรลครับผมสามารถปรับแสงไฟและระดับไฟได้นะครับแล้วก็สามารถไล่เฉดสีปรับระดับเลเวลของไฟนะครับแล้วก็ปรับระดับของความสว่างได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับกดปึ๊บเราเปิดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสีกันนะโอเคอันนี้สีแดงครับนี่เรากดสีแดงนะแล้วก็เขียวนะครับฟ้าและสีขาวครับแล้วต่อไปนะจะเป็นส่วนของการปรับระดับการเล่นแสงนะฮะเรากดอันแรกนะฮะอันแรกปึ๊บอันแรกนะครับเรียกว่าแฟลชนะครับผมแสงมันคือจะไล่มาตามอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับต่อไปนะครับเป็นสต็อปครับสต็อปปึ๊บโอเคนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะก็สวยงามอีกแบบนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรเป็นเฟดนะครับผมชอบนะครับเฟดตัวนี้ลองดูครับมันจะไล่แสงไล่เฉดนะครับผมนะครับผมชอบนะครับเฟดตัวนี้ลองดูครับมันจะไล่แสงไล่เฉดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายเขียนว่าสมูทนะครับผมนี่ครับโอเคผมใช้เฟดดีกว่านะครับเพราะผมชอบเฟดนะครับผมตรงนี้แล้วส่วนนี้คือจะไล่เฉดสีนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับของแสงได้นะเดี๋ยวลองดูปึ๊บโอเคเอาสีขาวเลยเนาะโอเคดูนะนี่ครับนี่ครับนี่จะเร่งให้แสงสว่างขึ้นนะเห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟนะครับแล้วก็ลองดูว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับโอเคปึ๊บสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับเปลี่ยนเฉดสียังไงครับยังไงครับตรงนี้ครับนี่ครับผมโอเคสรุปนะครับผมคิดว่าสำหรับแฟน Star Wars ไม่น่าพลาดสินค้าไอเทมชิ้นนี้นะครับผมน่าเก็บสะสมนะครับผมใช้งานได้ด้วยนะครับเป็นโคมไฟได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ลองดูนะครับหาซื้อได้นะครับที่เว็บ Gadget Mojo นะครับขอบคุณครับ